กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็ได้มีการปล่อยเทรลเลอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วของ Man Pass Season ที่9เพราะฉะนั้นผมเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดถึงของรางวัลต่างๆที่เราเนี่ยจะได้จาก Man Pass Season ที่9กันว่าลักษณะหน้าตาของของลักษณะหน้าตาของสกินและก็ประวัติความเป็นมาของมันน่ะสกินตัวนี้มาจากไหนและมาอย่างรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยและนี่คือลักษณะโตเต็มทั้งหมดครับผมของรางวัลทุกชิ้นที่อยู่ในแมนพาสซีซั่นที่9ที่เป็นการคอนเฟิร์มจากออฟฟิเชียลแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะเราจะมาดูในทีละส่วนก่อนเนาะเมื่อเล่นกับทางฝั่งของตัวละครก่อนผมยังมีการคอนเฟิร์มว่ามีแจกตัวละครระดับอีพิกเนี่ยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะผมเป็นทีมสงครามโลกในครั้งที่2โดยในส่วนรูปแบบรายละเอียดของโมเดลของตัวละครทั้ง4ตัวผมก็จะมีคร่าวๆตามนี้เลยนะก็จะมีตัวละครเก่าๆบางตัวโผล่มาแล้วก็ตัวละครตัวใหม่ปรากฏออกมาอีกเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเข้ากับสีสันของซีซั่นที่9เลยแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวผมก็จะถือปืนประจำตัวของแมนพาสซีซั่นที่9โดยในส่วนของรายละเอียดปืนที่เป็นสกินระดับอีพิกประจำซีซั่นที่9ของผมตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏมาทั้งหมด4กระบอกที่เป็นสกินของปืนเก่าๆที่เป็นปืนลองเล่มกระบอกแรกเลยผมกับปืนช็อปเปอร์ฟอร์เทสอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกินตัวใหม่ที่เขาทำเป็นออริจินอลพิเศษเลยนะเพราะว่าพี่ลิงหาในภาคของ PC ไม่เจอสกินตัวนี้นะและต่อมากับ M16 ฟูบาอันนี้เนี่ยเคยเห็นภาพในเวอร์ชั่นเก่าๆนะแต่ว่าหาภาพไม่ได้ประกอบนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะและต่อมาผมกับปืนลูกซองสไตรเกอร์อันนี้เนี่ยก็เคยปรากฏมาแล้วผมในภาค Clarity Online ประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วและนี่ก็คือโมเดลของตัวปืนผมที่อยู่ในภาค Clarity Online นะในประเทศจีนครับผมก็จะมีลักษณะโมเดลคร่าวๆประมาณนี้เลยอันนี้เนี่ยรูปแบบของมันก็คือปืนสไตรเกอร์นั่นแหละแต่ว่ามีสกินที่เท่ขึ้นมากกว่าเดิมแต่สำหรับในประเทศจีนที่เป็นภาคออนไลน์เนี่ยสกินโมเดลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นภาคที่เป็นสไตรเกอร์แบบเวอร์ชันดั้งเดิมครับผมแต่ในภาคของโมบายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ให้สกินตัวนี้เนี่ยมันเป็นสกินพิเศษที่อยู่ในบรรณาภาซีซั่นที่9แล้วก็เพิ่มในส่วนตัวรายตกแต่งอีกนิดหน่อยแล้วก็ปืนต่อมาผมกับปืน QQ9 ที่เป็นสกินรายใหม่อันนี้เนี่ยก็มาเหมือนกับภาคของปืนสไตรเกอร์เลยผมก็คืออยู่ในภาค Quality Online และนี่คือลักษณะโมเดลของภาค Quality Online ผมสังเกตได้ว่าตัวปืนเนี่ยก็มีการถอดแบบของตัวภาคนี้เนี่ยมาจากออริจินอลโดยตรงเลยนะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโมเดลบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับภาคโมบายนั่นก็แปลว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสกินของตัวปืนใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการพอร์ตจากภาคเก่าๆให้โผล่มามากขึ้นกว่าเดิมครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ใครอยากได้สกินอะไรเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะพากมาจากเก่าๆมากๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วต่อมาผมกับปืนใหม่จะประจำบัตรแฟนพาสซีซั่นที่9กับปืนไคโลโบแอคชั่นหรือก็คือปืน KAR98K ผมหรือก็คือ K98K โดยตัวปืนเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมา2รูปแบบทั้งในระดับคอมมอนที่แจกฟรีสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและในระดับอีพิกสำหรับผู้เล่นที่เติมบัตรแฟนพาสแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของตัวชื่อครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการติดลิขสิทธิ์แต่ลักษณะของตัวปืนโดยรวมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครับผมลักษณะของตัวคอมมอนเนี่ยก็เหมือนกับตัว K98K นะและนี่คือคลิปเปิดตัวยังเป็นทางการนะผมของปืนกระบอกใหม่ล่าสุดที่เป็น Official โดยตรงจากไทยของเราผมก็จะเป็นปืนที่อยู่ในตัวไทยพิเศษที่แยกเพิ่มมาเป็นประเภทที่6โดยสำหรับรูปแบบการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยผมกระสุนปืนเนี่ยก็จะค่อยๆยิงแบบทีละ1นัดสามารถยิงได้ทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวปืนที่เอามาเพื่อต่อกรกับเมตาอย่างปืนลูกซองที่กำลังระบาดเลยในช่วงนี้นะเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแอบดูดีกว่าลูกซองมากๆนะในเรื่องของระยะการยิงแล้วก็ความสามารถของดาเมจที่เอาชัวร์มากกว่าโดยในคลิปเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งอยู่2สายผมสายที่วิ่งบุกกับสายที่เป็นแคมป์เหมือนสไนเปอร์เพราะฉะนั้นปืนนี้ก็มีหลากหลายการเล่นที่เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมแล้วก็สำหรับสกินรับอีพิกจะมีชื่อว่าราซารัสครับผมแต่เกิดว่าในภาคของ Modern Warfare เนี่ยก็จะมีสกินตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกชื่อนึงโดยในส่วนของภาค Modern Warfare เนี่ยเจ้าปืนนี้จะเป็นสกินที่อยู่ในเซตของ Dragon Slayer ครับผมชื่อสกินเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Heart of the Beast
โดยสำหรับปืนกระบอกใหม่นี้ผมจะมาในรูปแบบของปืนที่เป็นคลาสใหม่เลยก็จะเป็นคลาสพิเศษที่เป็นปืนผสมระหว่างปืนสไนเปอร์และปืนตระกูล AR ด้วยความสามารถทางมันของผมก็คือเราสามารถยิงใส่ศัตรูเนี่ยทายในนัดเดียวตายได้เลยรูปแบบการยิงก็จะเป็นแบบค่อยๆชักยิงทีละ1นัดครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่โหดาเมจเนี่ยสามารถเดินบูได้แบบสบายๆนะเพราะว่าได้ความเบาของปืนตระกูล AR มาแต่ดาเมจแรงพอกับปืนสายสไนเปอร์เรียกได้ว่าพอปืนกระบอกนี้มาเมื่อไหร่ผมน่าจะเป็นจุดจบของปืนที่เป็นเมตาลูกซองในตอนนี้เลยนึกสภาพลูกซองเนี่ยมันต้องเข้าระยะใกล้ระยะกลางถึงยิงได้แต่ปืนกระบอกนี้เราสามารถยิงระยะใกล้กลางไกลได้หมดทุกระยะเลยครับผมก็อารมณ์เดียวกับลูกซองก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงเปิดก่อนศัตรูได้เนี่ยศัตรูก็คอนเฟิร์มว่าตายแน่นอน 100% แต่เกิดว่าเรายิงแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยเราก็ตายเองนั่นเองนะก็เป็นปืนที่มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันนะก็ค่อนข้างใช้ประสบการณ์ในการเล่นแล้วก็ฝีมือในการเล่นนิดนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยพี่ลิงก็ยังคงมองว่ามันเล่นง่ายกว่าปืนลูกซองมากๆเลยนะด้วยดาเมจและการเล่นที่หลากหลายและก็การพลิกสถานการณ์รวมถึงรูปแบบการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมากกว่าลูกซองและที่สำคัญพอระบบการสมิธเข้ามาเนี่ยมันจะมีในส่วนการปรับแต่งใส่กล้องได้อันนี้เราก็เลือกได้เลยว่าจะเล่นเป็นสายเดินบูก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นสายสไนเปอร์ก็ได้ผมก็ทำให้ทางเลือกในการเล่นของเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายขึ้นมากกว่าเดิมก็ไอเทมชิ้นใหม่ต่อมาผมจะเป็นในส่วนตัวชามหรือคือตุ้งติ้นติดปืนที่เป็นรายใหม่โดยรายอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายของหมวกทหารนะผมที่ติดไพ่ไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นรายของตัวปืนที่เอาไว้สะสมนะสำหรับคนที่ซื้อบรรพัตในคราวนี้เท่านั้นนะผมและต่อมาผมก็จะเป็นตัวกระเป๋าประจำซีซั่นนี้ก็จะเป็นทีมสงครามโลกครั้งที่2ครับผมและลักษณะของตัวรูปภาพเต็มของกระเป๋าก็คือกระเป๋าชิ้นนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ย้อนลำลึกแล้วก็ดูเก่าๆดีนะและชิ้นต่อมากับสกอร์สติ๊กประจำซีซั่นนี้กับตัวชิลเทเรนก็เรียกได้ว่าเป็นตัวป้อมปืนนะผมที่ใช้แต้มเรียกเนี่ย300แต้มพอกดใช้งานปุ๊บตัวป้อมปืนจะมีเลือดแล้วก็มีกระสุนให้เราเนี่ยประมาณ200นัดถ้าเกิดว่ายิงครบเมื่อไหร่เนี่ยตัวป้อมปืนก็จะหายไปหรือถ้าเกิดว่าตัวป้อมปืนโดนยิงจนหลอดเลือดหมดก็จะหายไปเหมือนกันนะก็จะแจกให้กับผู้เล่นสายฟรีเหมือนกันก็สามารถเก็บได้โดยได้รับจากเลเวลของบรรพาสประมาณเลเวล20กว่าและต่อมาด้วยอีโมทท่าใหม่กับผมกับท่ายกธงขาวยอมแพ้อันนี้เนี่ยยังไม่มีในส่วนตัวอีโมทมาให้ดูนะแต่โดยรวมเนี่ยน่าจะเท่มากๆเลยนะกับท่าอีโมทนี้นะแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนตัว calling card อันใหม่ครับผมกับ calling card take cover อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเคลื่อนไหวหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ลิงมีเพียงแค่ตัวภาพนิ่งมาเท่านั้นผมลักษณะของตัวภาพเต็มก็จะประมาณนี้เลยนะระยะสุดท้ายก็ปิดฉากด้วยในส่วนตัวอวตารอันใหม่ประจำซีซั่นครับผมรวมทั้งกรอบรูปอันใหม่ประจำซีซั่นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเต็มของกรอบรูปครับผมรวมถึงในส่วนตัวอวตารประจำซีซั่นบรรพัตที่9แบบชัดเจนนะก็เรียกได้ว่าใครที่ซื้อซีซั่นนี้ก็จะได้ครบหมดไม่แน่นอนที่พี่ลิงเนี่ยบอกทั้งหมดนี้นะและก็ข่าวประมาณนี้สำหรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของไอเทมต่างๆที่อยู่ในแบนพาซีซั่นที่9เอาจริงๆเนี่ยในส่วนนี้ก็เพียงแค่รายละเอียดของรางวัลต่างๆที่อยู่ในซีซั่นนะแต่ยังมีของต่างๆที่ยังอยู่ในเควสต่างๆที่จะแจกในซีซั่นอีกแต่ว่าในรายละเอียดส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีนึงนะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลหลุดมาว่าจะมีการแจกในส่วนตัวจอบขุดที่เป็นอาวุธเมรีด้วยในส่วนนี้ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะแจกในช่วงเควสตอนไหนนะและเหมือนเดิมใครชอบพีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ